วันนี้คุณสนธิมายื่นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคือมีคนร้องเรียนมาว่าทางคุณชูวิทย์และครอบครัวได้เลี่ยงภาษีจากการขายที่ดินให้กับตระกูลตัวเองจากบริษัทซึ่งเป็นของตัวเองให้กับลูกของตัวเองลูกตัวเองก็โอนต่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นของตัวเองเหมือนกันโดยที่คิดราคาค่าที่ดินที่โอนให้ลูกเนี่ยวันละ 200,000 บาทแต่พอลูกได้รับแล้วเนี่ยลูกก็ไปโอนให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของตัวเองเช่นกันของลูกหลานตัวเองเป็นเจ้าของหมดคือตั้งแต่บริษัทโอนต้นแรกเนี่ยเป็นของคุณชูวิทย์แล้วลูก4คนพอโอนมาแบ่งที่ดินมาเป็น4แปลงโอนให้ลูก4คนเสร็จลูก4คนก็โอนต่อให้กับบริษัทใหม่ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ลูก4คนก็เป็นเจ้าของอีกเขาก็เลยคนที่ส่งมาบอกว่ามันเป็นนิติกรรมอำพรางโอนขั้นแรกเนี่ยเขาเสียภาษีแค่11ล้านบาทใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าไปถึงที่สุดแล้วนี่สรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิติกรรมอำพรางคุณชูวิทย์ต้องเสียภาษี359ล้านบาทถ้าผิดจริงก็ต้องโดนครับอีกเท่าตัวอีก359ล้านบาทโดนค่าภาษีเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเบ็ดเสร็จทั้งหมดคุณชูวิทย์และตระกูลต้องเสีย900กว่าล้านบาทผมขี้เกียจทะเลาะ กับคุณชูวิทย์ในเรื่องนี้เพราะคุณชูวิทย์ก็บอกเขาไม่ผิดเพราะว่าเขาทำงานมาแล้วเขามั่นใจเพราะเขาเป็นนักบัญชีนักภาษีผมก็เลยนึกในใจเขาคงจะรู้จริงแต่เอาเป็นว่าความจริงมีหนึ่งเดียวคนที่จะชี้ขาดเรื่องนี้ได้น่าจะเป็นสรรพากรผมก็เลยมายื่นเรื่องเอาหลักฐานทั้งหมดให้สรรพากรพอสรรพากรได้เรียบร้อยแล้วสรรพากรก็จะเป็นคนที่ดำเนินตามขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็สอบถามแล้วในสุดแล้วก็คงจะมีมติออกมาว่าเป็นนิติกรรมอำพรางหรือเปล่าถ้าเป็นนิติกรรมอำพรางคุณชูวิทย์ก็ต้องเสียภาษีตามที่ผมบอกเป็นเสร็จ900กว่าล้านบาทแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็จบอันนี้เป็นเรื่องที่ยุติธรรมมากไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันไม่ต้องมานั่งเถียงกันนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่